เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการทำแผลกันนะคะการทำแผลก็มีอยู่2ชนิดคือการทำแผลชนิดแห้งเรียกว่า dry dressing และการทำแผลชนิดเปียกเรียกว่า wet dressing ก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาดูเรื่องของอุปกรณ์ในการทำแผลก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะอันแรกคือเซตทำแผลนะก่อนที่จะใช้เซตทำแผลทุกครั้งนะคะต้องดูว่ามีการส่งดึงหรือยังนะคะโดยดูที่แผ่นออโตเคสเทปจะเป็นสีน้ำตาลนะคะนี่ก็แสดงว่าผ่านการส่งดึงแล้วแล้วก็ดูวันหมดอายุของเซตนี้ว่าหมดอายุเมื่อไหร่นะคะมีสำรีที่สเตอร์ไลน์อันนี้ผ่านการอบแก๊สเรียบร้อยแล้วนะคะผ้าท็อปสำหรับปิดแผลนะคะผ้าก๊อซสำหรับปิดแผลก็ถุงมือสะอาด1คู่ซึ่งเราใช้ในกรณีที่แผลผู้ป่วยเป็นแผลเปียกหรือว่ามีดิชาร์จจำนวนเยอะนะคะพลาสเตอร์นะคะแมสนะคะที่ปิดปากปิดจมูกขณะที่ทำแผลนะคะกรรไกรตัดไหมซึ่งใช้ในกรณีที่หมอสั่งให้มีการตัดไหมให้กับผู้ป่วยนะคะลักษณะของการกรรไกรตัดไหมควรจะต้องเป็นกรรไกรที่ปลายแหลมนะคะหรือว่าปลายโค้งแหลมก็ได้นะคะนอกจากนั้นเราต้องใช้สำลีสะอาดในการชุบน้ำยาอะซิโตนนะเช็ดเอาพลาสเตอร์ออกให้หมดก่อนที่จะทำแผลนะคะอุปกรณ์อย่างอื่นก็จะประกอบไปด้วยน้ำยาทำแผลมีแอลกอฮอล์ 70% นะคะสำหรับเช็ดรอบแผลน้ำยาน้ำมอสลายหรือน้ำยาล้างแผลซึ่งเราใช้เช็ดบริเวณภายในแผลหรือบางหน่วยงานอาจจะใช้น้ำมอสลายเช็ดทำความสะอาดรอบแผลก่อนที่จะทำแผลก็ได้นะคะค่ะแล้วก็จะประกอบไปด้วยถุงกระดาษและชามรูดไปนะคะสำหรับใส่ของที่ใช้เรียบร้อยแล้วสำหรับน้ำยาอย่างอื่นก็แล้วแต่ว่าแพทย์จะสั่งให้ปิดแผลหรือว่าเช็ดทำความสะอาดแผลด้วยคลอริดีนเราก็เตรียมมาด้วยนะคะนั้นอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำแผลก็โดยประมาณจะมีประมาณนี้นะคะถึงขั้นตอนการทำแผลนะคะก่อนที่เราจะเปิดชุดทำแผลนะคะเราก็ไปล้างมือสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่บอกคนไข้แล้วเราก็จัดการกั้นม่านให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้ผู้ป่วย เปิดเผยผู้ป่วยนะคะกั้นม่านแล้วก็ดูว่าเปิดไฟให้สว่างพอสมควรถ้ามีพัดลมก็ปิดพัดลมให้เรียบร้อยนะคะเราจะไม่เปิดก่อนที่จะเปิดเซตทำแผลทุกครั้งนะคะเราต้องดูว่าเมโยที่เราจะใช้วางชุดทำแผลนะคะต้องสามารถสอดเข้าไปที่เตียงผู้ป่วยได้เพื่อสะดวกในการทำแผลเพราะฉะนั้นลักษณะของเมโยจะมีตรงส่วนนี้นะคะที่สามารถสอดเข้าไปเตียงผู้ป่วยได้แต่ถ้านักศึกษาสอดด้านที่เป็นขาตั้งนะคะโดยการวางเซตผิดด้านเราจะไม่สามารถสอดเมโยเข้าไปที่เตียงคนไข้ได้ทำให้ไม่สะดวกในการทำแผลนะคะเพราะฉะนั้นก่อนทำแผลทุกครั้งต้องดูว่าเราควรจะต้องเปิดเซตด้านไหนเพื่อให้เมโยนั้นสอดเข้าไปที่เตียงผู้ป่วยให้ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการทำแผลกันนะคะสวัสดีค่ะคุณป้ายุพินเดี๋ยววันนี้จะมาทำแผลให้นะคะเดี๋ยวขอดูแผลนิดนึงก่อนนะคะวันนี้คุณหมอสั่งให้มีการตัดไหมด้วยขอเปิดผ้านิดนึงนะคะแล้วก็เปิดผ้าให้เรียบร้อยนะคะคือพยายามไม่เปิดเผยผู้ป่วยนะคะเปิดเฉพาะส่วนที่เราจะทำแผลนะคะให้กว้างพอสมควรค่ะใช้น้ำยาอะซิโตนนะคะเช็ดคราบพลาสเตอร์ออกเช็ดพลาสเตอร์ออกนะคะเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเจ็บนะคะในขณะที่เช็ดออกถามคนไข้ด้วยนะคะว่าเจ็บไหมป้าเจ็บไหมคะค่อยๆลอกออกนะคะปิดพลาสเตอร์ไปที่ผ้าก๊อซจะได้ไม่ติดมือค่อยเช็ดออกไปเรื่อยๆป้าเจ็บบอกนะคะอาจจะตึงนิดนึง
ใช้สกปรกแล้วทิ้งไปก่อนนะคะไม่ค่อยเช็ดออกวันนี้เจ็บแผลไหมคะเดี๋ยวนี้เรียกจากไหมคุณป้าด้วยเวลาที่แกะผ้าก๊อซออกจากแผลนะคะเราก็เอาผ้าก๊อซชิ้นในเก็บไว้ก่อนนะคะยังไม่ต้องแกะออกหลังจากนั้นเราก็ไปล้างมือค่ะคุณป้ารอสักครู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดนะคะก่อนที่จะเปิดจะทำแผลทุกครั้งอย่าลืมใส่ผ้าปิดปากปิดจมูกให้เรียบร้อยนะคะนี่ขออนุญาตไม่ใส่ก่อนจะได้มีเสียงค่ะให้ดึงกระดาษเอาออกทิ้งไปเลยนะคะแล้วจับมุมผ้าจับด้านนอกของผ้านะคะพลิกถาดบนมือวางถาดมุมเอียงแบบนี้นะคะปล่อยผ้าไปนะคะจับมุมจับด้านนอกของผ้าเสมอนะคะอย่าจับด้านในของผ้าสเตอร์ไลน์จะทำให้มีการปนเปื้อนได้นะคะเปิดผ้าแล้วสังเกตนะคะว่าลักษณะของผ้าจะห้อยเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมสำหรับมุมสุดท้ายนะคะนักศึกษาต้องระวังอย่างมากเลยนะคะจะมีฟอสเซตเป็นตัวส่งชาร์เปอร์ฟอสเซตอยู่ตรงนี้ให้จับมุมด้านนอกของผ้าแล้วก็หยิบฟอสเซตขึ้นมาจะมีสำลีติดอยู่นะคะใส่ไปในหลุมแล้วก็ขยับถาพยายามแบ่งพื้นที่ในการที่เราจะต้องวางอุปกรณ์ต่างๆโดยให้มุม2ช่องเล็กนะคะที่เราจะต้องใส่น้ำยาอยู่ด้านนอกเพื่อสะดวกในการเทน้ำยาจะได้ไม่ข้ามของขณะที่เราเทน้ำยานะคะฟอสเซตมีเขี้ยวให้อยู่ทางด้านขวานะหยิบของสเตอร์ไลน์นะคะผ้าก๊อซไว้ด้านนอกแล้วก็วางฟอสเซตไว้ด้านนี้หลังจากนั้นเราก็มาดูเตรียมอุปกรณ์คือแกะวิธีการแกะนะคะให้ดึงฉีกออกมาสำลีให้สูงจากเซตนะคะระวังการคอนทามิเนตนะคะสำลีผ้าก๊อซหรือท็อปตามสภาพของแผลที่เราต้องการใช้ตรงนี้ก็ดึงไปเลยนะคะข้อสำคัญคือว่าจะต้องจับด้านนอกของกระดาษอย่าให้เกิดการคอนทามิเนตนะคะผ้าท็อปก็เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ระวังอย่าให้กระดาษที่เราใช้แล้วนะคะเข้าไปในเซตออกไปด้านนอกเลยนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือท็อปถ้าเกิดว่านักศึกษาไม่สะดวกนะคะในการที่จะเทของที่อยู่ในห่อกระดาษลงไปนะคะเพราะว่ากลัวคอนทามิเนตก็อาจใช้วิธีการเปิดกระดาษให้กว้างพอสมควรนะคะแล้วใช้ทรานสเฟอร์ฟอสเซตคือตัวนอนทูธนะคะหยิบท็อปแล้วก็ลงวางก็ได้นะคะจะเป็นวิธีการหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูการวิธีการเทน้ำยาลงในเซตวิธีการเทน้ำยานะคะก่อนที่จะเทน้ำยาทุกครั้งให้ดูว่าเอาฉลากไว้ในอุ้งมือนะคะแล้วก็เทด้านนอกของเวลาเทต้องระวังอย่าให้หกนะคะถ้าเป็นน้ำยาน้ำมันสไลด์เราอาจจะใส่ในหลุมใหญ่ก็ได้ระวังอย่าให้ข้างเซตนะคะเราก็มาจับของภายในเซตให้เรียบร้อยพร้อมที่จะใช้แยกส่วนของสำลีก๊อซท็อปนะคะก็ถือว่าเป็นการเสร็จสำหรับเรื่องของการเปิดเซตค่ะการทำแผลนะคะก่อนอื่นเราก็ใช้ทูธฟอร์เซตนะคะฟอร์เซตที่มีเขี้ยวนะคะหยิบผ้าก๊อซที่ติดกับแผลออกนะคะทิ้งสูงๆนะคะบนภาชนะที่เตรียมมาใช้ transfer faucet คือตัวที่ไม่มีเขี้ยวนอนทุก faucet หยิบสำลีในเซตสำคือสำลีแอลกอฮอล์นะคะเช็ดรอบๆแผลนะคะการเช็ด
คือสำลีแอลกอฮอล์นั้นเราเช็ดไม่ได้เช็ดบนแผลนะคะเช็ดรอบๆแผลบนจากด้านในออกไปด้านนอกนะคะนะเพื่อทำความสะอาดแผลเราจะเห็นว่าสำลีด้านล่างก็จะค่อนข้างเลอะละเราก็สามารถที่จะกลับสำลีแล้วก็ใช้อีกด้านหนึ่งนะคะเช็ดบริเวณรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อใช้จนคุ้มนะคะ1ก้อนแล้วก็ทิ้งไปสูงๆนะคะพยายามอย่าให้ฟอร์เซปโดนถังขยะนะคะนี้เราก็จะเป็นการเช็ดในแผลโดยใช้สำลีชุบ normal saline เราจะชุบแค่ครึ่งก้อนนะคะถ้าเกิดว่าสำลีที่เราชุบมานั้นมันชุ่มเกินไปไม่สาวต้องมีวิธีการบิดนะคะโดยใช้ตัวส่งนะคะฟอร์เซปตัวส่งอยู่ด้านบนบิดมันบิดผ้าค่ะมุมลักษณะเป็นมุมฉากนะคะให้น้ำยาบิดพอหมาดๆนะคะเพราะเวลาที่เช็ดแผลเราต้องระวังไม่ให้น้ำยานั้นชุ่มเกินไปจะทำให้แผลสกปรกได้นะคะหรือว่าดิชาร์จที่อยู่ในแผลก็จะไหลออกมาด้านนอกนะคะบิดกระสับแบบนี้นะคะแล้วค่อยเช็ดที่แผลนี่อันนี้ลักษณะเป็นแผลเย็บนะคะค่อยๆเช็ดแต่ละสตริปนะให้คราบเลือดที่อยู่บริเวณเส้นไหมนะคะให้สะอาดที่สุดนะคะเช็ดจากบนลงล่างเราก็สามารถกลับเช็ดอีกด้านหนึ่งสำลีใช้ให้คุ้มหนึ่งก้อนนะคะจะเห็นว่าเวลาที่เราจับฟอร์เซปนะคะวิธีการจับจะมีการจับอยู่สองแบบจะเห็นว่าฟอร์เซปนะคะจะมีขีดอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจับอาจจะจับแบบปากกาก็ได้นะคะวิธีการจับแบบปากกาจับแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ใครที่จะถนัดนะคะเพียงแต่ว่าอย่าให้นิ้วก้อยเราลงอยู่ใต้ห้ามต่ำกว่าขีดนะห้ามต่ำกว่าขีดนะคะหรือว่าจะจับแบบกำก็ได้คือจับด้านบนแบบนี้นะแล้วแต่สะดวกนะคะนั้นเวลาที่จับจะต้องไม่ให้มือนั้นอยู่ต่ำกว่าขีดฟอร์เซปเราก็จะเห็นนะคะขีดของฟอร์เซปนะวิธีการจับแบบกำหรือว่าจับแบบปากกานั้นจับแบบปากกามือนิ้วก้อยต้องอยู่ด้านบนเสมอนะคะแล้วก็เช็ดแผลอีกครั้งหนึ่งดูวิธีการบิดสำลีอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าชุ่มเกินไปจับตัวส่งนะคะจะอยู่ด้านบนเสมอนะคะแล้วบิดแล้วก็ระวังอย่าให้สำลีนั้นไปโดนกระถุงกระดาษนะคะบิดจนหมาแล้วก็วางฟอร์เซปไว้เพราะฉะนั้นมือข้างที่ถนัดควรจะต้องถือทูตฟอร์เซปเสมอนะคะเช็ดจนแผลนั้นสะอาดนะคะแผลด้านในและนี่คือนอร์มอลสไลด์สามารถเช็ดในแผลได้ที่ป่วยจะไม่มีอาการแสบนะคะเช็ดจนสะอาดแล้วเราก็ใช้สำลีแอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลอีกครั้งหนึ่งนะคะขณะที่ทำแผลอย่าลืมพูดคุยกับคนไข้ด้วยรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะคุณป้าเจ็บไหมนี่แอลกอฮอล์เราก็จะรีมูฟรอบๆไปรอบๆนะคะสำหรับอันนี้หมอให้สั่งตัดไหมให้กับคุณป้าด้วยนะคะวิธีการตัดไหมให้ถือฟอร์เซปมีเขี้ยวไว้ด้านมือที่ไม่ถนัดสำหรับกรรไกรนะคะก็จะอยู่ด้านมือที่ถนัดที่สุดวิธีการตัดไหมนะคะให้จับจนส่วนของปมของไหมนะคะหยิบขึ้นมาแล้วหาปมให้เจอนะคะแล้วใช้ปลายกรรไกรด้านแหลมด้านใดด้านหนึ่งนะคะสอดเข้าไปใต้ปมนะคะแล้วก็ตัดเวลาที่จะดึงไหมออกมานั้นให้ใช้ตรงส่วนของสันกรรไกรนะคะกดเอาไว้แล้วค่อยดึงไหมออกนะคะแล้วก็ทิ้งนั้นการตัดไหมก็ตัดตามที่แพทย์สั่งว่าตัดทั้งหมดหรือว่าตัดบางส่วนหลังจากที่ตัดไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเช็ดด้วยน้ำมันสลายอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอาจจะมีเลือดออกนะคะ
ก็เช็ดอีกครั้งเมื่อกี้คือตัดเฉพาะบางส่วนนะคะเรียกว่าพาเช็ดสติ๊กออกก่อนรีมูฟรอบแผลครั้งหนึ่งก่อนปิดแผลเนื้อสันนิษฐานนะคะเราจะไม่เช็ดไปในแผลนะคะผู้ป่วยจะแสบฉีดรอบๆจนแผลสะอาดนะคะใช้ผ้าก๊อซนั้นพื้นที่เมื่อกี้ที่บอกว่าลักษณะของการเปิดเซฟเราต้องแบ่งพื้นที่สำหรับตรงส่วนนี้ให้เป็นส่วนที่ของวางของสเตอร์ไลน์นะคะส่วนฟอร์เซปมือที่เราจับฟอร์เซปแล้วจะอยู่ด้านนี้เสมอเพราะว่าตรงส่วนนี้จะไม่สเตอร์ไลน์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวางฟอร์เซปต้องวางไว้ตำแหน่งนี้เสมอนะคะจำไว้ว่าเราวางอุปกรณ์ไว้ตรงไหนก็ให้วางที่เดิมตรงนี้จะได้เป็นพื้นที่สำหรับพับผ้าก๊อซตามขนาดของบาดแผลนั้นแผลนี้ก็จะไม่ได้พอดีกับลักษณะของผ้าก๊อซนะคะต้องมีการพับเพื่อความสวยงามใช้ฟอร์เซป2ตัวนะคะช่วยนะจับแล้ววางก่อนนะคะให้ทำจับขยับนี่คือปิดก๊อซด้านในก่อนนะคะตามด้วยก๊อซด้านนอกแผ่นนอกถ้าก๊อซแผ่นนอกคงจะต้องเป็นก๊อซที่แผ่นใหญ่นะคะกว่าแผ่นในเสร็จแล้วนะคะคุณป้านะเดี๋ยวติดพลาสเตอร์นะคะการติดพลาสเตอร์นะคะแล้วก็ติดตามขวางของกล้ามเนื้อให้ขนาดยาวพอสมควรนะคะก็ติดด้านบนของแผลก่อนติดด้านบนแล้วก็ตรงด้านล่างแล้วก็ตรงกลางนะคะพยายามให้เส้นของพลาสเตอร์นะคะยาวเท่ากันเพื่อความสวยงามไม่ใช่ตัดพลาสเตอร์แล้วก็สั้นๆยาวๆนะคะค่ะค่ะแล้วก็ติดให้เรียบร้อยนะคะนั้นเราก็ขยับอุปกรณ์ออกไปนะคะเสร็จแล้วนะคะคุณป้านะคะเรียบร้อยใส่เสื้อผ้าผู้ป่วยให้เรียบร้อยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเจ็บแผลไหมคะนะการผูกเก็บผ้าให้เรียบร้อยดูแลแค่พักผ่อนใส่เสื้อให้กับผู้ป่วยนะคะแล้วก็ห่มผ้าเรียบร้อยนะคะเอาอุปกรณ์ไปเก็บให้เรียบร้อยอุปกรณ์แต่ละส่วนนะคะถ้ามีส่วนที่นะอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือต่างๆนะคะใส่ไว้ในชุดทำแผลทั้งหมดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการตัดไหมต้องแยกไว้ต่างหากนะคะส่วนสำลีผ้าก๊อซหรือว่าท็อปที่เหลือแยกผ้าที่ใช้ผ้าสี่เหลี่ยมนะเราก็จะแยกกันนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ไปล้างมือแล้วก็ลงรายงานนะคะก็เสร็จขั้นตอนเรื่องของการทำแผลแห้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของขั้นตอนการทำแผลเปียกอันดับต่อไปค่ะต่อไปก็เป็นการทำแผลเปียกนะคะก่อนทำแผลทุกครั้งเราก็ต้องใส่ถุงมือสะอาดนะคะในกรณีทำแผลเปียกผู้ป่วยมีดีชาค่อนข้างเยอะเพื่อป้องกันไม่ให้เรารับเชื้อจากคนไข้ด้วยนะคะแล้วก็ผูกแมสก์ทุกครั้งนะคะค่ะเริ่มทำแผลนะคะเราใช้ทูธฟอร์เซปคือฟอร์เซปที่มีเขี้ยวนะคะหยิบผ้าก๊อซผืนน่องออกจากตัวผู้ป่วยทิ้งให้สูงๆจากผืนกระดาษนะคะแล้วก็ก๊อซด้านในเอาออกนะคะก็จะเห็นลักษณะของแผลเริ่มต้นในการที่ใช้สำลีแอลกอฮอล์นะคะเช็ดรอบๆแผลเราก็จะต้องใช้ทันโทฟอร์เซปคือนอนทูฟอร์เซปหยิบสำลีแอลกอฮอล์ออกจากเซตแล้วก็ใช้ตัวส่งรับไม่ให้ฟอร์เซปตรงกันนะคะจะวิธีการเช็ดรอบๆแผลใช้แอลกอฮอล์รีมูฟรอบๆแผลนะ
ต้องระวังนะคะอย่าให้สำลีแอลกอฮอล์ไปโดนเนื้อแผลนะคะเพราะผู้ป่วยจะแสบได้การเช็ดในมุกรอบแผลบางจุดอาจจะใช้สำลีชุบน้ำว่านสลายก็ได้นะคะเวลาที่ดินมูฟรอบแผลก็คือทำความสะอาดรอบแผลเราจะไม่เช็ดย้อนเข้ามาในแผลนะคะวนออกไปเป็นวงกลมออกไปรอบนอกนะคะจนรู้สึกว่าแผลสะอาดหลังจากนั้นเราก็ใช้สำลีสะอาดทำความสะอาดข้างในก็คือชุบน้ำว่านสลายใช้ตัวส่งนะคะหยิบสำลีชุบน้ำว่านสลายมาเราจะเห็นว่าสำลีค่อนข้างชุ่มนะคะก็บิดนะตามเทคนิคที่เคยบอกไปแล้วบิดมันบิดผ้านะคะให้หมาที่สุดถ้าเกิดว่าสำลีชุ่มจะทำให้ดิชาร์จในแผลเนี่ยมันออกมาข้างนอกนะคะน้ำจะหยดออกมาด้านนอกแล้วก็เช็ดในแผลให้สะอาดเทคนิคก็คือเช็ดจากข้างในออกมาข้างนอกเช่นเดียวกันแต่ห้ามออกมานอกแผลนะคะก็กลับสำลีได้นะคะเช็ดให้สะอาดแล้วก็ทิ้งค่ะแล้วใช้สำลีก้อนต่อไปซุปทำแบบนี้จนแผลข้างในไม่มีคราบดิชาร์จนะคะหลังจากที่แผลสะอาดแล้วนะคะเราจะใช้ผ้าก๊อซชุบน้ำว่านสลายครึ่งแผ่นนะคะเราอย่าชุบเต็มแผ่นเพราะว่าจะทำให้ผ้าก๊อซนั้นชุ่มมากเกินไปถ้ามันชุ่มมากนะคะก็ใช้วิธีการบิดเช่นเดียวกันนะให้หมาดๆชุบน้ำยาตรงนี้ก็แล้วแต่แพทย์นะคะว่าต้องการให้แพ็คแผลด้วยน้ำยาอะไรนะคะแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำว่านสลายให้ผ้าก๊อซผืนนี้เปียกชุบน้ำมันสลายทั้งผืนนะคะแต่หมาดๆนะคะแล้วก็แพ็คเข้าไปในแผลเจ็บไหมคะคุณป้านะถามคนไข้ด้วยนะคะคือปิดให้ปิดปากแผลให้หมดนะคะหลังจากนั้นใช้ตัวนอนทูอิบสำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าขณะที่ทำแผลเนี่ยอาจจะมีดิชาร์จที่ไหลออกมาจากในแผลนะคะมาด้านนอกเราก็ทำความสะอาดรอบแผลด้วยสำลีแอลกอฮอล์เช็ดหมุนวนออกไปด้านนอกนะคะห้ามเช็ดย้อนเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อความสะอาดของแผลนะคะรอบแผลก็ระวังอย่าให้โดนเนื้อแผลนะคะเพราะสำลีแอลกอฮอล์จะแสบจะเห็นไหมคะขณะที่เช็ดตัวฟอร์เซปจะตั้งอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่นอนฟอร์เซปเพราะว่ามือเราจะไปโดนตัวคนไข้นะคะหรือว่าไปโดนแผลผู้ป่วยค่ะหลังจากนั้นก็ปิดแผลด้วยก๊อซเหมือนใหม่นะคะแล้วปิดให้มิดนะคะแล้วก็ดูว่าจะต้องใช้ก๊อซกี่แผ่นกี่ผืนหรือว่าท็อปนะคะก็แล้วแต่ว่าแผลนั้นมีดิชาร์จซึมหรือไม่นะคะแล้วก็จัดลักษณะของแผลให้สวยงามก่อนที่จะปิดพลาสเตอร์นะคะถอดถุงมือออกก่อนนะคะเพราะว่าวิธีการถอดนะคะที่ถูกต้องเราอย่าสัมผัสด้านนอกนะคะแล้วก็ทิ้งไปเลยก็ปิดเวลาปิดประเซอร์คือติดตามแนวขวางเหยียดเช่นเดิมนะคะความยาวของประเซอร์นะคะก็เท่ากันนะคะติดตรงกลางค่ะตรงส่วนนี้ถ้าเกิดว่าเรากลัวหลุดก็สามารถที่จะปิดได้นะคะตามความเป็นจริงนะแต่ในห้องแลบปิด3อันก็พอนะคะหลังจากนั้นปิดเพื่อเก็บเสื้อผ้าผู้ป่วยให้เรียบร้อยนะคะบอกกับผู้ป่วยนะคะป้าขาวันนี้แผลดีนะคะก็ยังมีเลือดซึมอยู่เล็กน้อยนะตอนนี้คุณป้าก็ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะเช่นน้ำผัก
แล้วแผลจะได้หายเร็วขึ้นนะคะปิดใส่เสื้อผ้าผู้ป่วยให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บของไว้ทำความสะอาดขอแนะนำนะคะว่าใครที่ถนัดมือไหนก็คือให้จับนอนทูธฟอร์เซปในการทำแผลเพราะฉะนั้นนอนเอ็กทูธฟอร์เซปนะคะขอโทษนะคะอันที่มีเขี้ยวควรจะต้องเป็นมือที่ถนัดจับสำลีหรือว่าผ้าก๊อซในการทำแผลทุกครั้งส่วนมือที่ไม่ถนัดก็คือใช้นอนทูธฟอร์เซปซึ่งเราใช้เป็นทรานสเฟอร์ฟอร์เซปส่งสำลีหรือก๊อซที่อยู่ภายในเซตเพราะฉะนั้นการวางถ้าคนที่ถนัดมือขวานะคะก็ขอแนะนำว่าให้ใช้ฟอร์เซปที่มีเขี้ยววางไว้ด้านในเพราะว่าเราจะได้หยิบสะดวกนะคะนี้นะคะส่งได้แล้วก็วางตรงนี้ก็คือเอาไปทำแผลได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างนึงลักษณะของการทิ้งหลังจากที่เช็ดเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องทิ้งให้สำลีนั้นอยู่สูงกว่าภาชนะนะคะไม่ใช่ถูกเข้าไปแบบนี้นะคะจะทำให้ฟอร์เซปนั้นเกิดการปนเปื้อนได้ค่อนข้างง่ายนะคะก็ทิ้งลักษณะแบบนี้นะคะนอกจากการวางฟอร์เซปแบบนี้เพื่อให้สะดวกในการหยิบจับแล้วนะคะเราก็ต้องมีการแบ่งพื้นที่ของเซตนะจะเห็นว่าตรงส่วนของถาดนะให้เราวางฟอร์เซปไว้ตรงส่วนของถาดเพื่อให้จำได้ว่าตรงบริเวณส่วนของมือที่เราจับฟอร์เซปแล้วจะเป็นส่วนที่แค่สะอาดเท่านั้นนะคะก็ถือว่าไม่สเตอไรล์ห้ามเอาก๊อซสำลีต่างๆนั้นมาพับไปตรงบริเวณส่วนของแอร์เรียตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแบ่งพื้นที่อย่างมีสตินะคะแล้วผ้าก๊อซที่สะอาดก็คือวางไว้ทางด้านขวามือสำลีสะอาดวางไว้ทางขวามือถ้าเราต้องการพับก๊อซนะคะให้ได้เท่ากับขนาดของแผลที่เราจะปิดเราก็มาพับตรงส่วนพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเพราะนั้นก่อนที่จัดเซตคือแบ่งพื้นที่ออกเป็นสี่ส่วนนะคะส่วนนี้วางถาดส่วนนี้วางฟอร์เซปอีกส่วนหนึ่งด้านบนจะเป็นส่วนที่วางก๊อซสำลีหรือว่าของใช้ที่สเตอไรล์ส่วนด้านล่างก็จะเป็นส่วนที่สำหรับมาพับมาทำอะไรที่เกี่ยวกับผ้าก๊อซหรือสำลีหรือกรรไกรตัดไหมนะคะเราก็จะพับตามขนาดของแผลแล้วแต่ว่าแผลขนาดไหนนะคะนี่ก็คือเทคนิคที่สำคัญนะคะในการที่เราจะต้องจัดเซตให้เรียบร้อยก่อนทีนี้มาดูว่าวิธีการปิดฟอร์ปิดสำลีหรือว่าผ้ากอดนะคะเราใช้ทรานสเฟอร์ฟอร์เซปชุบสำลีนะคะจะเห็นว่าสำลีค่อนข้างชุ่มน้ำต้องระวังนะคะขณะที่เคลื่อนฟอร์เซปจากถาดไปที่ตัวผู้ป่วยหรือว่าส่วนของชามลูกไตที่เราจะบิดอย่าให้หยดบนของสเตอร์ไลน์นะคะแล้วก็จัดการบิดตัวทานโฟมเซปจะอยู่ลักษณะแนวตั้งมือด้านนี้จะอยู่ตั้งฉากกันนะคะแล้วก็บิดนะคะบิดเหมือนบิดผ้าค่ะจับฟอร์เซปให้แน่นหนานะคะให้ถนัดที่สุดแล้วก็บิดนี่คือวิธีการบิดสำลีนะคะแล้วก็วางฟอร์เซปนำไปเช็ดที่แผลผู้ป่วยแล้วก็ทิ้งในกรณีที่เราบิดผ้าก๊อซก็เช่นเดียวกันนะคะเราอาจจะดูลักษณะของแผลบิดผ้าก๊อซคือใช้ในกรณีที่เอาผ้าก๊อซอาจจะช่วยไปเช็ดในแผลหรือว่าแพทแผลนะคะก็ทำผ้าก๊อซให้ได้ตามขนาดของแผลก่อนนะคะก็คือมาพับตรงมุมนี้นะคะแล้วก็ใช้ฟอร์เซปชุบแค่ขึ้นผืนนะคะขึ้นผืนหยิบขึ้นมาบิดนะคะหมุนบิดปัดมาระวังอย่าให้น้ำมันกระเด็นนะคะอันนี้คือการบิดผ้าก๊อซ
ห้ามถือฟลอเซตแบบนี้เด็ดขาดเพราะว่าน้ำยาจะไหลลงมาที่มือนะคะทำให้เกิดการคอนตามิเนตได้เพราะฉะนั้นเวลาบิดจะต้องให้ฟลอเซตอยู่ในแนวนี้แนวตั้งตลอดนะคะแล้วก็เอาไปปิดแผลให้กับผู้ปวดหรือว่าเช็ดที่แผลแล้วก็ทิ้งสูงสุดนี่คือเทคนิคที่สำคัญในการทำแผลจัดเซตทำแผลนะคะการทิ้งสำลีก๊อซก็ทำให้ดูแล้วนะคะว่าเราจะต้องทิ้งในลักษณะที่สูงนะประมาณ 2-3 นิ้วนี้มาดูเรื่องของเทคนิคการเทน้ำยาอีกอย่างหนึ่งนะคะเทคนิคการเทน้ำยานะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำยาอะไรนะคะให้ฉลากอยู่ในอุ้งมือทุกครั้งเพื่อไม่ให้น้ำมันหยดโดนฉลากยาด้านนอกที่เป็นกระดาษนะคะแล้วก็เปิดฝาถือไว้ในมือโดยการหยิบหงายนะคะไม่เอากำไว้ในมือนะคะหรือถ้าวางก็คือต้องวางหงายห้ามวางคว่ำวิธีการเทนะคะให้เทน้ำยาอยู่สูงจากขาประมาณ 2-3 นิ้วนะคะแล้วก็เทไปตามจำนวนที่เราต้องการค่ะแล้วก็ปิดค่ะทางน้ำยาแอลกอฮอล์หรือน้ำมันสลายเราจะเทโดยลักษณะเทที่ไม่ข้างของสเตอร์ไลน์เทด้านนี้หรือว่าเทด้านนี้นะคะเวลาเทก็ดูกะประมาณอย่าให้น้ำยาแอลกอฮอล์หรือว่าน้ำยาน้ำหยดออกมาด้านนอกนะคะ4-3หลังจากที่เราทำแผลเสร็จแล้วนะคะเราก็ถอดถุงมือถุงมือนี้ก็คืออาจจะสกปรกนะคะวิธีการถอดนะคะให้จับด้านนอกของถุงมือนะคะอย่าใช้มือด้านในสัมผัสนะคะดึงออกมาข้างแรกแล้วอีกด้านนึงก็คือใช้มือนิ้วนะคะสอดเข้าไปในมือแล้วก็ทิ้งไปเลยนี่ก็เสร็จการเปิดเซตทำแผลนะคะก่อนอื่นให้นักศึกษาแกะกระดาษกาวหรือว่ากระดาษที่ติดมากับเซตทำแผลแล้วก็ออกทิ้งไปเลยนะคะวิธีการเปิดมุมแรกให้จับด้านนอกของผ้าเสมอห้ามจับด้านในของผ้าคือจับแบบนี้นะคะจับแล้วก็พลิกบนมือไม่ค่อยพลิกนะคะวางเฉียง45องศามุมด้านไกลตัวปล่อยไปด้านนอกอีกมุมหนึ่งจับด้านนอกห้ามจับผ้าด้านในนะคะพับนะมือสัมผัสเฉพาะผ้าด้านนอกเท่านั้นเปิดไปมุมที่3เปิดเข้าหาตัวจับมุมด้านนอกเช่นเดียวกันนะคะมุมสุดท้ายต้องระวังนะคะจะมีฟอร์เซปจับด้านนอกหยิบฟอร์เซปขึ้นมาปล่อยพร้อมกับเลื่อนถาดให้เหมาะสมเอาฟอร์เซปมีเขี้ยวคีบออกมาหยิบผ้าก๊อซออกหยิบสำลีออกในกรณีที่เราต้องใส่กรรไกรตัดไหมนะคะวิธีการฉีกนี่คือกรรไกรที่อบแก๊สแล้วนะคะฉีกเห็นไหมคะระวังอย่าให้คอนตามิเนตนะคะปล่อยไปแล้วใช้ทาสเปอร์พาสิฟลากให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการจะวางนะนี่คือเทคนิคการเปิดเซตทำแผลค่ะค่ะเทคนิคการตัดไหมนะคะที่อยากจะฝากเอาไว้นะคะการตัดไหมนะคะนักศึกษาต้องหาปมให้เจอหาปมของเส้นไหมให้เจอแล้วใช้ฟอร์เซปมีเขี้ยวจับที่ปมนะคะใช้ปลายกรรไกรนะคะกางออกมาแค่นิดเดียวสอดเข้าไปที่ใต้ปมที่ติดกับเนื้อผู้ป่วยมากที่สุดนะคะนิดเดียวแล้วก็กดเวลาที่จะดึงให้กดใช้ปลายกรรไกรกดเนื้อไม่ให้ดึงตามไหมขึ้นมานะคะอีกครั้งนึงนะคะจับปมแล้วให้สอดปลายกรรไกรเข้าไปติดกับเนื้อมากที่สุดนะคะค่ะเราจะไม่ตัดอย่างนี้นะคะไม่ตัดด้านบนของปมถ้าตัดแบบนี้จะมีส่วนไหมที่เหลือที่อยู่ด้านนอกตัวผู้ป่วยขณะที่ดึงไหมมันจะเข้าไปในเนื้อผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อเป็นหนองได้อันนี้คือห้ามทำเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นการตัดไหมต้องหาปมให้เจอ
หยิบปมใช้ปลายกรรไกรสอดเข้าไปนิดเดียวนะคะใต้ปมติดกับเนื้อมากที่สุดแล้วก็ใช้แปรงไกรกดดึงนะคะงั้นการตัดไหมก็ต้องดูด้วยว่าแพทย์สั่งให้เราตัดทั้งหมดหรือว่าตัดเฉพาะบางส่วนนะคะเราก็ตัดไปตามที่แพทย์สั่งด้วยค่ะนี่คือเทคนิคการตัดไหมนะคะที่อยากจะฝากเอาไว้ค่ะข้อพึงระวังที่อยากจะฝากเอาไว้นะคะเรื่องของการจับฟอร์เซปจะพบว่านักศึกษาชอบจับหงายนะลักษณะของการจับที่ถูกต้องคือต้องจับลักษณะแบบปากกาแต่ว่าจะต้องอยู่ที่ขีดห้ามเกินขีดตรงกึ่งกลางนะคะหรือว่าจะจับแบบกำนั้นเวลาที่เราจับแบบกำเนี่ยบางครั้งนักศึกษาชอบจับหงายแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าน้ำยาจะไหลลงมือนะคะทำให้เรามือเราสกปรกได้นะคะมีการปนเปื้อนดังนั้นเวลาจับต้องจับอย่างนี้เสมอไม่ว่าจะเป็นการหยิบของส่งนะคะหรือว่าเช็ดที่แผลผู้ป่วยจะต้องจับตั้งเสมอห้ามอันนี้คือสิ่งที่ควรระวังห้ามจับฟอร์ซิปลักษณะแบบนี้จะต้องให้อยู่ตั้งเสมอนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้